กระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์ชดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยและก็โหงเฮงเจ้าสำนักมังกรทอง8นะครับช่วงนี้ผมก็มีงานดูฮวงจุ้ยทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีจะได้เดินทางต่างประเทศอีกแล้วนะฮะแล้วก็เป็นวิทยากรรายการทีวีหลายรายการทีเดียวซึ่งล้วนแต่เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหเฮงแล้วก็ฮวงจุ้ยผมเองก็ไปนั่งอธิบายนั่งจ้ออยู่หน้าทีวีตลอดนะครับทั้งทางช่อง True นะครับแล้วก็ทางช่องมายา Channel ในรายการสารเสริมดวงในช่วง 19.20 ถึง 20.00 นนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งโหเฮงที่สำคัญนะครับตำแหน่งนี้ว่าด้วยเรื่องของความสำเร็จนะฮะในช่วงอายุ35ถึง40ปี35 36 37 38 39 40 35 40ปีตามอายุจีนเดินตรงไหนบนใบหน้านะฟังให้ดีใครผิดเข้าไปตำแหน่งนี้เดินตรงไหนบนใบหน้าดูให้ดีนะฮะเป็นแฟนรายการเพื่อนๆที่น่ารักของผมลูกศิษย์ลูกหาดูให้ดี35ถึง40เดินที่ดวงตาเขาเรียกตำแหน่งไทอินไทเอียงตรงอินตรงเอียงเซี่ยวอินเซี่ยวเอียงเดินตำแหน่งที่ลูกในตาขาวสำหรับผู้ชายนะก็คือ35สามหกสามเจ็ดเดินที่ลูกตาดำข้างซ้ายสามแปดเดินที่ลูกตาดำข้างขวาสามเก้าเดินที่ตาขาวด้านนอกสี่สิบเดินที่ตาขาวด้านนอกอันนี้คือ6ปีเต็มๆที่อายุโงเฮงเดินตำแหน่งที่ดวงตานะฮะสำคัญมากตำแหน่งนี้นะฮะเดินที่ดวงตาผมจะวงไว้ให้ในชาร์ตของผมนะดูให้ดีดูให้ดีจะได้เอาไปใช้กันได้อย่างถูกต้องนะครับ35 36 37 38 39 40นะครับไทอินไทเอียงตรงอินตรงเอียงเสี้ยวอินเสี้ยวเอียงเดินตำแหน่งที่ลูกในตานะฮะ6ปีตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่เดินลูกในตา6ปีนี้คือตามีอายุรับผิดชอบทั้งหมดแขกที่มาหาผมถ้าอายุอยู่ในช่วงนี้ผมก็จะดูพิจารณาดูตำแหน่งดวงตาเป็นสำคัญนะครับซึ่งถ้าตำแหน่ง6ปีตรงนี้มันมีความสำเร็จดีจับหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองตาคุณจะต้องสวยสวยยังไงว่าตามหลังหมอเฮงนะฮะตาดำต้องดำสนิทขาวต้องขาวชัดเจนแต่ถ้าตาของคุณไม่ได้เป็นสีดำเป็นสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าก็ต้องน้ำตาลสนิทฟ้าสนิทตาขาวขาวชัดเจนหมายความว่าช่วงนี้คุณจะมีความสำเร็จในชีวิตดีจะลงทุนกิจการอะไรก็ตามก็จะมีคนให้การสนับสนุนมีลูกค้าให้การสนับสนุนการเงินการทองดีหยิบจับอะไรแล้วมั่นคงโชคดีในทางกลับกันถ้าตำแหน่งดวงตาตรงนี้ของคุณตาขาวคุณมัวตาขาวคุณมัวนะดันเสือกคิ้วชิดอีกตาก็ไม่เชงไม่ใสตาปลื้อตาเหมือนคนแบบหมดแบตในชีวิต6ปีนี้ทำหาอะไรก็ไม่ราบรื่นฮะติดขัดติดไปหมดเลยหาคนสนับสนุนยากบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของการงานตกงานบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่ฉะนั้น6ปีตรงนี้ไทอิมไทเอียงตรงอิมตรงเอียงเสี้ยวอิมเสี้ยวเอียงไปดูให้ดีนะครับพยายามอย่าให้ตาของคุณขุ่นพักผ่อนให้มากๆนะครับชะตาชีวิตจะสดใสขึ้นแล้วก็ตำแหน่ง6ปีตรงนี้ถ้าดวงตาคุณสวยงามสิ่งหลายๆอย่างที่ดีๆจะเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอน
นะครับวันนี้ผมชินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุคนาคทองก็ขอลาแฟนเพจแฟน YouTube ลูกศิษย์ลูกหาผมไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ